เนื่องจากมีข่าวทางสื่อออกไปนะครับว่ามีนักประชาการบางท่านได้ให้ข้อมูลว่าอาจจะมีฝนพันปีที่เกิดขึ้นโดยเพราะยิ่งในกรทมและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปข่าวนี้นะครับทางกองอำนวยการาน้ำมังชาติก็ได้มอบหมายให้ทางสทชได้ตรวจสอบแล้วก็เผยแพร่ข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทุกคนทราบจากการตรวจสอบพบว่าโอกาสที่จะเกิดฝนพันปี ในกทมมีโอกาสไม่มากนักอาจจะพูดได้ว่ามีโอกาสน้อยสาเหตุที่มีโอกาสน้อยเนื่องจากว่าทางกรมจุนิวิยาก็ดีหรือสะสะนก็ดีได้วิเคราะห์ว่าอิทธิพลที่ส่งผลทําให้เกิดฝนพันปีนะครับปีนี้เป็นไปได้ยากเนื่องจากกระแสของอุณหภูมิน้ำํำทะเลที่ต่างจากค่าปกตินี่มีสิ่งบอกเหตุพบชัดเจนนะครับว่าเส้นสีฟ้านี้ มีค่าไม่ถึงครึ่งมีโอกาสไหมมีโอกาสในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดในขณะนี้ตามสาก,การตอนนี้ก็มีโอกาสเกิดประมาณสัก200ซึง250ปีเท่านั้นซึ่งอยู่ที่ประมาณสัก260มิลิเมตรต่อวันแต่จากการประสานงานกับทางกทมนะครับกบรมร业และวิชาติได้มีการ วางแผนเพื่อรองรับน้ําฝนที่อาจจะตกขึ้นตกลงในพื้นที่กทมแต่น้ําเหนือจะมานั้นค่อนข้างไปได้ยากเพราะว่าปริมาณน้ําตอนเหนือยังมีช่องว่างพอที่จะรับน้ำเอาไว้ขณะนี้กทม,มเองก็ได้เร่งในการที่จะทําความสะอาดนะครับเก็บขยะมูลฝอยแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่จะต้องใช้เป็นระบบระบายน้ําซึ่งมีเครื่องสูบน้ํามากกว่าพันเครื่องทาให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ําออกจากคลองสายหลัก หรืออุโมงมากกว่า850ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนั่นก็หมายความว่าฝนพันปีที่เกิดขึ้นอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก2 0 0ถึง250ปีซึ่งฝนพันปีนี้หมายถึงว่าปริมาณฝนที่ตกต่อวันสูงประมาณ350มิลิเมตรซึ่งจากการประเมินของนักพิชาการของกองเริการธรรมชาติสรุปตรงกันนะครับว่าฝ mm. นพันปี350มมตรในพื้นที่กทม อาจจะไม่เกิดในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดที่ประมาณไม่เกิน 200- ถึง250ปีซึ่งมีปริมาณฝนอย่างเก่งก็ประมาณสัก260มิลลิเมตรเท่านั้นกสมยืนยันนะครับว่าความสามารถในการรับน้ำในคลองระบายน้ำสายหลักเนี่ยตอนนี้ขณะนี้เพิ่มขีดความสามารถไปแล้วประมาณสัก120มิลลิเมตรต่อวันถ้าห่างไปอีกนะครับก็อยู่ประมาณสัก 80มมตรต่อวันซึ่งก็เชื่อมั่นว่าจากการเตรียมความพร้อมแบบนี้นะครับทำให้กทมอาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมได้บ้างแต่ไม่ถึงกับขนาดที่ฝนพันปีที่ว่านะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับในภาพรวมทั่วไปพบว่าเรายังมีสิ่งบอกเหตุว่าในช่วงเดือนกัน,กนยายนอาจจะมีผลกระทบกับสภาพทั่วไปในพื้นที่ภาคกลาง นะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานซึ่งณขณะนี้เองนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการกรมอำนวยการน้ำชาติได้แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านไปยังประธานคณะอนุกรรมการสงก่านน้าจังหวัดโดยผู้ว่า,าการจังหวัดเป็นประธานนี่นะครับได้เตรียมความพร้อมและสร้างแผนรองรับเอาไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปริมาณน้ําที่ฝนที่อาจจะตกมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ต่อเนื่องไปยังถึงพิจาราซึ่งอาจจะเกิดมากที่ภาคใต้ให้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเก็บน้ําเอาไว้ในช่วงปลายดูฝนเช่นเดียวกันเพื่อความไม่ประมาทนะครับเพราะในขณะนี้แหล่งน้ําของเรามีปริมาณน้ำไม่มากนักเพียงทั้งหมดเพียงประมาณสัก44เท่านั้นเองเรายังมีช่องว่างที่เก็บน้ําเอาไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการกบริการน้ําในฤดูแรงที่ถึงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น ขออนุญาสรุปครับว่าฝนที่ตกพันปีนี้นะครับเป็นไปได้น้อยตามสถานการปัจจุบันแต่เราจะต้องมีการติดตามและก็ประเมินผลอย่างใกล้ชิดเชื่อได้ว่าสิ่งที่ทางกรมนวรภัยแห่งชาติได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราเนี่ยครับลดความเสี่ยงจากการ,รเผชิญต่อฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ ครับก็ขออนุญาตแจ้งข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ครับขอบคุณครับ